ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และเพื่อนร่วมชาติทุกคนมีความภูมิใจที่เป็นคนไทยนะเจ้าไทยที่มาภูมิใจก็มาควรจะอยู่ที่นี่แล้วเขาเอ็นดูลูกหลานเฮาเนี่ยที่ถูกใส่หัวเข้าไปสารพัดอย่างฟังความข้างเดียวป้าเห็นว่ามันบ่ยุติธรรมเลยความที่บ้านเฮาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเมืองแบ่งแยกสารพัดกลุ่มสีเหลืองสีแดงประเดี๋ยวนี้มีสีส้มขึ้นมาอันป้าบ่ได้โต้หรอกนะว่าเป็นอย่างเพราะความคิดทุกคนเห็นต่างได้แต่อย่างเดียวที่บ่ค่อยมีความสุขใจเลยที่เห็นลูกหลานเฮาตัวน้อยๆเนี่ยถูกยัดเยียดสิ่งที่บ่เจอเป็นจริงคือละอ่อนห้ามหูไปละอ่อนเนี่ยยังเป็นละอ่อนที่ยังไร้เดียงสาอยู่ยังบ่ฮู้จักอย่างใครผู้มาก็เอาไปฟังหมดแต่บ่แต่บ่ฮู้ลูกหลานเฮาครอบครัวพ่อแม่ทำไมต้องแตกแยกกันมันมีการมีอีตัวกับประเทศไทยบ่เคยมีเลยนะเจ้าเฮาว่าเสื้อแดงเสื้อเหลืองเป็นนักแล้วประเดี๋ยวเสื้อส้มจะมีนักกว่านั้นแถมก่อนละอ่อนลูกเลยที่เคยหลงผิดไปถ้าหนูคิดว่าหนูฉลาดบ่เป็นมนุษย์เต็มตัววิสมองมีความฉลาดติ๊กไปดูข้อมูลที่แท้จริงเห็นกันว่าอะไรคือจริงและไม่จริงขอฝากไว้ตัวต้องฮักประเทศไทยเจ้าเปิ้นคือสถานที่เฮาอยู่คนที่เปิ้นบ่มีประเทศอยู่บ่มีเชื้อชาติเปิ้นยังอยากจะมาอยู่เมืองไทยกันทั้งนั้นเลยบ่มีที่ไหนดีต้องเมืองไทยเจ้าเฮาดีเฮาเนี่ยเฮาต้องหาความรู้ความจริงด้วยตัวเองถ้าบ่รู้ก็ถามพ่อถามแม่สอนสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริงคือเขาให้ความเพื่อเหี้ยในถูกกันในผิดนะเจ้าเนาะแล้วก็ขอให้ช่วยอาอู้ตามกล้ากันเลยเจ้าเราคนไทยเราคนไทยรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เราจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องประเทศของเราและเพื่อนมนุษย์ของเพื่อนชาติร่วมชาติของเราทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะ